นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้เสด็จก้าวกราบขอโอกาสแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชพิชามุนีดร.เจ้าคณะจังหวัดเลยเจ้าวาดวัดศรีมุนเรืองแล้วก็พระเดชพระคุณเจ้าคณะอำเภอคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงแล้วก็กับคารวะดวงวิญญาณของพระครูกิตติธรรมพรอดีตเจ้าคณะตำบลขลวงเกศ2เจ้าวัดอดีตเจ้าวัดวัดอภิรัตน์บำรุงอุปชาอดีตศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงเลยด้วยความเคารพดวงวิญญาณขอความสุขความเจริญจงมาเกิดขึ้นมีแต่เหล่าญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายด้วยกันทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลงที่หน้าต่ำในช่วงค่ำของคืนวันนี้เป็นช่วงค่ำของวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2564ในเวลา18นาฬิกากับ13นาทีใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงก่อนอื่นที่จะไปถึงพายาญาติโยมสวดธรรมวิภาคทำบวชพงสังขารเอาหนังสือมาด้วยนะเอาหนังสือมาด้วยประลบว่าที่วัดมีงานงานปกติงานวัดศรีนวงก็มีอยู่แล้วแหละวันที่16ถึง25มีนาทุกปีจัดมา25ปีนี่แหละเริ่มตั้งแต่ปี39มาอยู่จังหวัดเลยก็เริ่มจัดมาจนถึงปัจจุบันนี้ปีแล้วก็โควิดมีพระอยู่ประมาณ40กว่ารูปแต่ปีนี้นี่โควิดก็ยังไม่สั่งดีงานพระศาสนาก็ดรอปลงไปแต่ก็มีพระเจ้าประสงค์ปีนี้มาอยู่ปฏิบัติธรรมด้วย27จังหวัดใต้สุดเหนือสุดกลางๆภาคตะวันออกแล้วก็27วัด27จังหวัดแล้วก็ประมาณ80กว่าวัดด้วยกันหลายอำเภอหลายตำบลหลายวัดตอนนี้ก็พระที่มาประพฤติพุทธามิตรีก็82 83รูปกับพระที่ดูแลสังฆกรรมดูแลต่างๆก็12รูปแล้วก็นิมนต์พระคุณเจ้ามาเทศทุกวันเมื่อวานก็อาจารย์มหาสมปองพุทธิโตวันนี้ก็อาจารย์ดร.สุริยาจากวัดไตรสิกขาเทศเช้าก็เทศเย็นไอ้เทศตอนเย็นนี่ก็ตอนเช้าอีกรอบนึงวันต่อมาก็หลายก็คืองานช่วงนี้ก็ไม่ได้มาช่วยงานที่นี่ประมาณไม่ได้ช่วยงาน 100% ก็ขาดเหลืออะไรก็มาฐานโรงฐานตั้งเมนไม่ดีก็ซื้อทรายมา4รถ 4,000 กว่าบาทแล้วก็สีทองทาเมนเหลืองๆเนี่ย 1,000 กว่าบาทกับ 2,000แล้วก็ให้อาจารย์โทนพอดีครูบาอาจารย์มหาจงมีไปหาที่วัดเลยว่าเออนึกว่าจะรอดแล้วล่ะไม่ได้มาทำเมนให้ได้ประชุมกันว่าใครทำโอ้อาจารย์มหาบรรจงก็ไอ้ทางเจ้าหน้าที่ตำบลเกศ1เกศ2ก็รับผิดชอบแต่มาทำไปแล้วก็คือไม่ผ่านหลวงพ่อจำเป็นก็ต้องมาหาตมาตมาก็สั่งมือทำเมนมาจากสายหนองประพงโดยตรงอาจารย์โทน
เขาทำมาเป็นน่าจะหลายสิบศพพระแล้วล่ะเขาทำอย่างดี ก็จัดกำลังตกแต่งกันก็เลยไม่ได้มาช่วย 100% แต่พรุ่งนี้ก็จะปรบกับทางเลขาอำเภอเลขาจังหวัดและอำเภอไว้ว่าจะนำพระคุณเจ้ากับญาติโยมมาประมาณสักเกือบร้อยอะโยมน่าจะ80กว่าเดินมาจากวัดขากลับก็เดินกลับนุ่งสบงทรงจีวรสังฆาติรัดอกติดบัตรติดเบอร์เพราะว่าเพิ่นเข้าพระพุทธาพิธีแต่เวลาเก็บวัดแล้วก็เหมือนพระปกติเนี่ยเพิ่นก็ได้มาดูประเพณีบ้านเราด้วยมาจากเชียงใหม่เชียงรายมาจากตราดมาจากสตูลมาจากนครศรีบ้างอะไรบ้างใต้ก็มีภาคตะวันออกระยองฮิก็มีก็เลยมาดูพามาดูงานมาเผาศพพระวันนี้ก็พากันเทปูนวิหารคดพระ40 50รูปพระหนุ่มๆเทจนถึง4โมงกว่ามีแต่พระไอ้ต้อยโม่เทปูนเททับ4แผ่นใกล้เดี๋ยวจะตั้งเสาเป็นวิหารคดละอาศัยกำลังพระกำลังแม่ชีกำลังโยมเพราะว่าเราไม่มีสตังค์ไปจ้างช่างกับพรุ่งนี้ก็จะพากันมาเพราะนั้นก็พระเมื่อกี้ปกติพระก็จะมาเผาศพโยมแหละมาติกาไปจูงศพบ้างมาติกาโยมนานๆพระจะตายทีหนึ่งพระไม่ตายหรอกพระมรณภาพโยมพระมรณภาพก็เลยนานๆทีหนึ่งที่พระจะมรณภาพให้พวกเราได้เผาพระส่วนมากพระจะเผาโยมก็เป็นธรรมดาโยมเพราะนั้นก็เลยเกริ่นกล่าวไว้แล้วพรุ่งนี้ก็งานก็คือ10วัน9คืน16ถึง25มีนาอาตมาก็จะพรุ่งนี้เช้าก็จะพาพระบิณฑบาตอ้อมอำเภอบางสะพุงประมาณ95รูป95รูปถือว่าปีนี้ในพระเยอะพระมาปฏิบัติธรรมเยอะในรอบ17 18ปีเคยมีครั้งหนึ่งจัดมาพระขึ้น108รูปเพราะว่าพื้นที่เพราะว่าอาตมาคัดพระมันช่องเกศสีนะคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกเนี่ยประเภทว่าอึดอาดยืดยาดแลกเหรียญเปลี่ยนพระอะไรต่างไม่เอาอาตมาก็บอกโยมไม่ชอบกันบางทีเราก็ใช้คำพูดของเราไม่ชอบแต่เราก็พระว่าโยมไม่ชอบโยมก็จะเกรงใจพระแล้วก็เรื่องอื่นๆก็คือให้พระมีระเบียบคือพระที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีระเบียบอยู่ละเวลาเราประชุมพระสังฆาธิการเห็นพระเดินนู่นเดินเพ่นพ่านนะแต่เวลาพระที่มาอยู่เงี้ยเราไม่มีเพ่นพ่านเป็นนั่งก็นั่งอยู่นะบอกลุกก็เป็นก็ลุก1ชั่วโมง2ชั่วโมงเราฝึกเดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกกราบฝึกไหว้ฝึกความพร้อมเพียงนั่นคือฝึกกายฝึกใจแล้วก็ฝึกนั่นนั่นคือแล้วก็ให้พระเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณนี่ก็เลยมีโอกาสได้มาแล้วก็เสร็จแล้วก็จะพาแม่ชีกลับไปทำวัดมันก็จะมีวิธีการบอกวัดเก็บบอกวัดสมาทานวัดอีกงานปฏิวัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมญาติโยมก่อนที่จะว่าธรรมะเปิดหนังสือไปหน้า40ก่อนใครได้ก็ว่าตามใครไม่ได้ก็ในสมาร์ทโฟนก็มีหน้า40โยมเปิดไปสัพเพสังขาราอานิจจาบทปวงสังขารด้วยแล้วทั้งสองบทแล้วก็บรรยายตามไปนะมันไม่เห็นภาพต้องมีหนังสืออาตมาก็ถือมากันเพี้ยนไม่ใช่หรอกเปิดไปเลยยอมหน้า40ช่วยกันสวดดังๆได้ยอมได้อันนมยังสังขาราปัจเวกนาปาทังบนามัสเสสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งปวง
มันเที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพลาทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ทุกทนยากรักเกิดขึ้นแล้วแก่เก็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมีใจสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าตัวว่าตนของเราอาตุวังชีวิตตังไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมายามาริตาพังอันเราเป็นแน่แท้มหารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตความเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังไม่เที่ยงมหารณังเมอนิยตังของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายโยกายนี้อาจิลังมิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนท่านจากวิญญาณชุดโทอันเผาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจะนอนทับปัตตาเวงซึ่งแผ่นดินปาริงคารังนิวาปาดุดดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิลาทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปธรรมดาในรูจันติดับไปเทสังโวปัสโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับขันหายกว่าอย่างยิ่งดังนี้อันนี้บทปงสังขารให้เราเห็นชัดเจนธรรมพิภาคนำเสียงนำสวดไปสวดไปน้อมไปพิจารณาไปบรรลุธรรมได้โยมสวดอีกบทหนึ่งเอาบทเกศาผมงอกเกศาผมงอกบอกว่าตัวเท่า65 66เปิดไปมีหนังสือก็เปิดไป65 66ญาติโยมก็ฟังแล้วก็พิจารณาตามนะโยมเด้อพิจารณาตามมันแมนบ่มันแมนบ่หรือบ่แมนเห็นตัวแก่และเห็นแก่ตัว เกศาผมงอกบอกว่าตัวเฒ่าฟันฟางผมเผาแก่แล้ว
ไอ้ตัวเครื่องประดับกายเราโสกโขกตั้งตัวแข้งขามือสั่นเส้นสายผ่านผัวเห็นหน้าเกียดกลัวอยู่ในตัวของเราให้มึนให้เมื่อยให้เหนื่อยไปทั่วเส้นคนส่วนดังๆช่วยกันได้ความทุกข์ทนโสกาวรจะนั่งก็โอยจะรุกก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเข้ามาวิงวอนได้ความทุกข์ร้อนยินเสียทั้งสิ้นลมปากกับกายหายจากเรียกกันว่าพี่ลูกรักหัวรักเขาจักหน้านี้เขาสากพี่เปื่อยเน่าผุพองไม่ได้เข้าไปเยี่ยมมองเขาบ่ได้ต้องเกียดกลัวนักหนาเขาผูกคอรัดมือเท้าเข้ามัดรัดตึงตาเขาหามเอาไปเพียงไว้ป่าชาเขากลับคืนมาสู่เผ่าเลือนผ่านตอนอยู่เอกาอยู่กับฟุ้งมาพระละวานทรัพย์สินของตนคนมาปานกันข้าวของทั้งนั้นใช่ของเราเมื่อตนยังอยู่เรียกว่าของกูยาวนี้เป็นของเขาแห่เงินใส่ปากปากล่วงเอาไปแต่ตัวเปล่าเน่าทั่วสารพังกายอยู่ในป่ารกได้ยินเสียงนกกึกก้องดงยางได้ยินม้าในร้องไห้วันจิตใจอ่างว่างวิเวกว่างเวง นกแสบหินมาร้องแหลกแหกฟันของตนไม่เห็นใครอกใจเวง ขึ้นเคงลำพึงถึงตัวตายไปเป็นผีทิ้งไว้น่ากลัวยิ่งคิดยิ่งพันกายสั่นระรัวอยู่ในป่าช้าผัวเมียสินทรัพย์ยิ่งแลยิ่งรับไม่เห็นตามมาเห็นแต่สินทานเมตตาภาวนาตามเลี้ยงรักษาสินช่วยได้เป็นเพื่อนมวยเมื่อตนตายไปตบแต่งสมบัติโนภาราตโอยภัยเลิศล้ำล้ำภัยอัตตกิเลสมากมีสินพาไปเกิดได้วิมานเลิศปาเฉิดโฉมสี
นางฟ้าแห่ล้อมห้อมล้อมมากมีขับกล่อมดีดสีฟังเสียงบรรเลงบรรเลงสมบัติแก้วเก่านวราชนับน้อยไปหรือคุณพระทศพลที่ตนนับถือพระธรรมนั้นหรือสั่งสอนพระทรงองค์อริยลักษณ์มาเป็นปีนปากพากรรมฐานอวยสมบัติโนภาราชดีกว่าลูกหลานประเสริฐเพิดเผาลูกหัวที่รักบ่มีเป็นตำหนักรักเขาเสียเปล่าเขามีตามช่วยเพื่อนมวยด้วยเราไปลงรักเขาเห็นไม่เป็นการรักตนดีกว่าจำศีลภาวนาบำเพ็ญศีลทานจะได้ช่วยตนให้พ้นสงสารรู้ถึงสถานได้วิมานทองหลงรักลูกหลานจำจองตะห่วงลูกนะเข้ามารับรองตายไปจะต้องตกจะตุลาบายปิดหนังสือไว้ยอมสองบทพอเวลาน้อยใช้สวยให้ประหยัดบทแรกกระโปรงสังขารเพราะนั้นคือเรามางานศพงานศพพระเรียกว่าพระมรณภาพโยมก็ตายเสียชีวิตสิ้นลมหายใจก็ว่าไปของโยมนะส่วนของพระเนี่ยมรณภาพก็มีวิธีการธรรมะที่อาตมายกขึ้นเป็นหัวข้อธรรมยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันธังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งล้วนเกิดขึ้นแล้วแตกสลายไปในที่สุดไม่มีใครที่มีอำนาจเหนือกว่าแม้แต่พระเจ้าพระสงฆ์แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังดับสันปรินิพพานเมื่อ80ปีอายุ80ปีในหลวงรัชกาลที่9หมอดียาดีก็ยังสวรรคตอย่างเราท่านทั้งหลายบางทีอายุมากเกือบ100ปียังมีกำลังอยู่ก็คืออาจจะเป็นบุญของเราเพราะนั้นเราก็พิจารณาชาวพุทธพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสอนเรื่องตรัสรู้อริยสัจ4โยมทุกสอนทุกข์นะไม่ใช่สอนสุขนะทุกข์เลยนะดอกแรกเลยดอกแรกเลยเต็มๆเลยทุกข์สมุทัยเนี่ยนิโรธมรรคอริยมรรคมีองค์8เป็นแก่นสารสาระของพุทธศาสนาหัวใจก็คือหัวใจพุทธศาสนาคือโอวาทปาติโมกข์เป็นหลักการวิธีการที่พระเจ้าได้เอาไปใช้ในกับพระเจ้าประสงค์กับคารวะญาติโยมเพราะนั้นญาติโยมก็ตั้งมั่นตั้งใจมาเห็นศพเห็นการเกิดแก่เก็บตายเนี่ยต้องใช้คำว่าเกิดเจ็บก่อนนะแล้วก็มาแก่เกิดเจ็บเด็กๆ ก็เจ็บเหมือนกันปวดฟันปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เกิดเจ็บแก่พัดภาคแล้วก็ตายใครเข้าใจ5อย่างเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมน้อยๆได้ยอมเข้าใจธรรมจะไม่ทุกข์เมื่อถึงคราวลูกตายเสียเมียตายจากพัดภาคจากของรักของชอบใจมันก็ไม่ทุกข์เยอะยอมทุกข์น้อยๆเหมือนนางวิสาขาเนี่ยร้องไห้ก็ร้องไห้นาทีเดียวแล้วก็หยุด
แล้วก็ตั้งใจที่จะประกอบกิจการงานศพให้ดีที่สุดเพราะนั้นคือคือว่าโสดาบันบุคคลพวกเราก็เป็นได้ญาติโยมอย่างในการสาธยายบทเนี่ยทำวัดเช้าโยมหนังสือทำวัดเช้าก็มีแล้วก็หนังสือสวดมนต์แบบเนี้ยเราพยายามพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจเราก็ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งอยู่แล้วเตรียมน้ำก่อนแรงเตรียมแบงก่อนเดินทางไม่ได้กลัวหัวเราะเยาะตายแล้วจะได้เกิดใหม่ดีกว่าเดิมอันเก่าอาจจะไม่ดีเพราะนั้นคือไม่กลัวตายแต่เราจะกลัวเกิดเพราะการเกิดกับทุกข์ยอมทุกขชาติปุณณปุณังการเกิดทุกข์กล่าวเป็นทุกข์ล่ำไปเวลาว่าสวดอเนกชาการเกิดเป็นทุกข์การแก่เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะการที่จะไปมาได้ยากเพราะนั้นก็เราเท่าเข้าใจธรรมะเหล่านี้ญาติโยมมันทำให้เราคลายจากความโลภคลายจากความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาที่เห็นสังคมในโลกปัจจุบันเนี่ยตีกันแทงกันฆ่ากันประทุษร้ายกันขับรถปัดหน้ากันจะเอาละไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนรุ่นพ่อเด็กอายุ17กับ70แล้วถ้าเกิดคนอายุ70ไปเอาเกลือไปแลกพินเสียนก็เรียบร้อยเหมือนกันเพราะนั้นก็เป็นตาไหว้ก็ไหว้ไปซะพอท่านด็อกเตอร์ถ้าเจออย่างเงี้ยสี่แยกอะไรต่างมันออกมาแล้วมันขวางทางเรามันจะฟ้าเหล็กมันจะตีเราเนี่ยถ้าเป็นตาไหว้ก็ไหว้ไปซะน้องใหญ่เนาะจ้าจ้าแม่ขอโทษแม่ไปเลยก่อนลูกออกไปแล้วใครคุยกันบนรถอย่าไปงึกงักว่ากูมึงรู้ไหมกูเป็นใครเนี่ยมันก็ไม่รู้จักแล้วมันก็ซัดเอาแล้วตายฟรีได้ยังไงนะพอเด็กทุกวันนี้มันมียาน้ำเปลี่ยนนิสัยบ้างคือเหล้ายามายาบ้าเคนมผงบ้างอะไรต่างๆหลายตัวหลายอย่างทำให้สังคมมันเปลี่ยนไปเห็นไหมผู้หญิงภรรยาฆ่าหันศพเงี้ยหมอพรทิพย์บอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะผู้หญิงกล้าเอาทำไมผู้หญิงกล้าผู้ชายเนี่ยเห็นเลือดไม่ค่อยได้เสียวเม้นว่าเป็นแต่เสียวเป็นแต่นั่นเพราะผู้หญิงเนี่ยเห็นเลือดตัวเองตั้งแต่อายุ12 13ปีแล้วประจำเดือนแล้วก็เคยทำกับข้าวหั่นหัวฟันหัวปลาเชือดคอไก่หั่นปลาท่อนปลาดุกดิ้นเดี๋ยวๆๆๆๆมันชินถ้าโทสะมันเกิดแบบคักขนาดมันก็สามารถที่จะสามารถหั่นสามีได้เหมือนกันโดยไม่ได้อะไรทุกวันนี้คนทำเอาคือว่าใจทำด้วยอะไรเขาถามมันทำไมโหดร้ายถึงขนาดนี้ในโลกสังคมปัจจุบันในเมืองพุทธนะแต่พุทธศาสนาเข้าไม่ถึงโยมณปัจจุบันแม้แต่มีมหาลัยมหาจุฬามหามงกุฎมีพระมีสถาบันใหญ่ๆแต่มีสถาบันแต่สถาบันเข้าไม่ถึงเท่าไหร่ทุกวันเนี่ยมันปิดกั้นด้วยอีโก้ก็ว่าได้หรือติดกั้นด้วยเทคโนโลยีหรือติดปิดกั้นด้วยศรีวิไลเก่งมหาลัยนู้นเริ่มต้นเดิมทีเถรสมาคมก็ตั้งมาเพื่อจะให้พระมีความรู้ศึกษาแล้วเอาความรู้เนี่ยไปเผยแผ่ให้มันแจ่มแจ้งแดงแจ๋แต่ทุกวันนี้ก็พระที่มาศึกษาก็ไม่ค่อยออกไปบ้านนอกสมัยก่อนมีโครงการธรรมะสัญจรธรรมะเคลื่อนที่ธรรมะอะไรต่างอย่างนี้พวกวันนี้พระก็ไม่ค่อยอยากออกอยากจะอยู่ในเมืองเห็นป่ะก็เลยว่างานตรงนี้เลยพลาดไปคือพระธรรมทูตพระอะไรต่างถ้าเกิดนึกถึงพระสงฆ์อุตระเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยเข้ามาเพื่อเผยแผ่จริงๆแต่นี้มันไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอันใดญาติโยมก็เลยไม่เข้าถึงธรรมเท่าไหร่เพราะนั้นคือตอนนี้มันก็ง่ายขึ้นสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่ญาติโยมที่มีทีวีที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็สามารถที่จะศึกษาธรรมะได้อย่างง่าย
อย่างการจะสวดมนต์สวดอิติปิโสสวดพาหุงต่างๆเนี่ยอย่างนี้อาตมาคุยกับโยมที่อยู่อเมริกาอยู่เยอรมันบ้างอยู่แถวไอ้หนาวหนาวใกล้ๆกันเยอรมันเนี่ยสมัยก่อนพระธรรมทูตนี่จะไปกันไปนี่ก็คือว่าสอบได้อะไรได้แต่ไม่ค่อยได้เทศหรอกนะไปเจิมต้องฝึกเจิมไปนะเจิมนู่นเจิมนี่เป็นศักยันต์เป็นถึงจะอยู่รอดได้แล้วก็สิทธิ์น้ำมนต์สมัยก่อนไม่เข้าใจแต่นี้พอคนเยอรมันคนตะวันออกคนตะวันตกเขาศึกษาเขาเป็นคนเหมือนเทวดาอยู่แล้วมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบมีกฎหมายที่ดีนี้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาเข้าไปเนี่ยอย่างนี้เขาสนใจเรื่องการสวดมนต์โยมเห็นอาตมาคุยกับโยมว่าลูกสาวฉันกำลังสวดอิติปิโสได้คุยอ้าอาตมาเนี่ยว่ามันก็เด็กๆนะมั้งสวดอิติปิโสเนี่ย กำลังสวดพระหงเพิ่งได้สองสามบทใช่ไหมเขาก็ยังพยายามนั่นแล้วก็มีพระไปสอนพระสายกรรมฐานสายน้องประพงบ้างสายธรรมกายบ้างเขาไปสอนเรื่องสอนฝรั่งนั่งสมาธิสอนวิธีการนั่งสมาธิแม้แต่ฝรั่งใครดูในคลิปสอนลูกเจ้าของเนี่ยกำลังนั่งกินข้าวตักข้าวมาที่โต๊ะยังสอนเอาบทที่เราบ้านเราเนี่ยพระใช้กันทุกวันเนี่ยปฏิจังกายโยนิโสปินดาปาตังปฏิเสวามีเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันบินทบาทไงโอ้บ้านเราไม่เคยสอนเลยไม่ออกบ้านเราก็ว่ายอย่าไปปากบาปบาปตัดขาตัดแขนกันบาปแล้วหลายคนที่ยังไม่เข้าใจจัดรายการก็มีการคนก็โทรศัพท์มาหลังไม้หน้าไม้มาฟ้องในเฟซบ้านขน้อยนะบ้านขน้อยนะพระบอกให้สวดธรรมจักรเป็นบาปบอกโยมศีล5โยมไม่ควรที่จะสวดเพราะมันเป็นบทใหญ่อะไรว่ากันไปแล้วเนี่ยชาวพุทธมันเหยียบย่ำกันเองนะทำให้ศาสนาไม่เข้าถึงโยมเท่าไหร่บาปนิดเดียวแต่ศาสนาคริสต์เนี่ยเขาสวดมนต์วันอาทิตย์ยังไม่พอยังมีดีกีต้าอีกนะเพลงแถมเบสกีต้าทำให้อรรถรสได้ด้วยนะศาสนาอิสลามก็สวดมนต์วันละ5ครั้งนั่นนะเช้าสายบ่ายเย็นกลางคืนอาตมาก็สนทนากับเขาว่ากลางคืนลุกมาสวดไม่ยอมลุกเสร็จแล้วทำไงก็ต่อนอนต่อเออแต่เขาเป็นสัจจะไงสัจจะวาจาเขาไม่มีอะไรมากมายคือสัจจะตัวเดียวต้องทำหน้าที่5ครั้งของเราชาวพุทธนี่ไหว้พระวันละ2ครั้งยังยากโยมแม่นบ่ยังยากเลยถ้าพูดถึงสวดมนต์ว่าเหนียวน่ะยิงปืนหรือว่าถือมีดวิ่งใส่เขาน่ะเขาเหนียวกว่าเรานะเขา5เรา2เนี่ยแล้วเขาขออะไรเขาก็ได้หมดทุกอย่างชาวพุทธเราขออะไรก็ไม่ได้หรอกนะอย่างที่นั่นเพราะนั้นเราก็ต้องมาเปลี่ยนวิธียังเหลืออยู่ก็คือการสาธยายพุทธพจน์นี่นะโยมการบรรลุธรรมมีอยู่4อย่าง1ฟังต่อหน้าสมัยก่อนนะสมัยพุทธกาลฟังต่อหน้าพุทธเจ้าและบรรลุเลย2ฟังแล้วเอาไปคิดก็บรรลุตามเหมือนพระโมคคัลลาสารีบุตรค่อยๆบรรลุตามไปพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วมันเหลืออีก2อย่างที่จะใช้ได้1สาธยายบทพุทธพจน์อย่างที่เราเคยอ่านพระไตรปิฎกว่ามีพระทุดงเข้าอยู่ในถ้ำมีค้างคาว500ตัวหรือว่ามีพระสวดมนต์สาธยายบทในบทพระอภิธรรมนี่แหละบทที่ว่าสัพเพสังฆาลาอนิจจาหรือว่าบทที่ปัญจขันธารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังฆาลาขันโธมันเป็นภาษามาคตเนี่ยสัตว์จะรู้ภาษาใครที่เป็นนักบาลีอาตมาเคยถามว่าสวดภาษามาคตกับสวดภาษาไทยอันไหนจะศักดิ์สิทธิ์กว่ากันถ้าสวดภาษามาคตน่ะศักดิ์สิทธิ์กว่าสัตว์ที่อยู่ลึกลงไป16ชั้นฟ้า15ชั้นดินลงไปข้างล่างเนี่ย
ก็เวลาเราสวดมนต์สาธยายมนต์เขาได้ยินนะได้ยินเป็นภาษาของเขาเหมือนกับพุทธเจ้าเทศพุทธเจ้าเทศภาษาบาลีนะไม่ได้เทศภาษาอังกฤษนะแต่คนอังกฤษก็รู้ว่าพุทธเจ้าเทศให้เขาคนลาวก็รู้เขมรก็รู้พม่าเวียดนามต่างๆก็รู้ว่าพุทธเจ้าเทศให้เขาพูดภาษาเดียวเหมือนอย่างไปอินเดียที่พุทธกยาเนี่ยเวลาไปกราบคนก็สวดมนต์สวดบทนั้นบทนี้ต่างคนต่างภาษาแต่มันฟังแล้วมันเพลินมันม่วนมันอินเตอร์ดิชแนลเพราะทุกคนมาที่นั่นเขาทุกคนต้องรู้เลยว่าไม่ต้องใครบอกทุกคนมาสวดมนต์แต่สวดคนละภาษามันฟังแล้วมันอินยอมน้ำตาไหลแต่ตรงนั้นก็มีทั้งอิสลามมีทั้งพราหมณ์มีทั้งฮินดูมีทั้งพุทธเวลาเขาจะเปิดพวกอิสลามก็ละหมาดก่อนรอก็ไปแล้วอยู่ห่างกันประมาณสัก 5-60 เมตรจากพุทธคยาเสียงดังลำโพง 8-9 ดอกอ้าวพอนั้นจบไปปั๊บเสียงเพลงมันละพร้อมดนตรีของฮินดูพอนั้นจบไปปั๊บอันนี้มาเลยโอ้ขนลุกเลยโยมบุดังสนังกุจามีขนแขนสแตนด์อัพโยมขนหัวลุกอีต่างหากครับเปิดที่หลังเปิดที่หลังดังกว่าเปิดที่หลังก็คนก็มากราบมาไหว้กันที่พุทธกยาก็ถือว่าที่ประสบความสำเร็จใครก็อยากสำเร็จใครก็อยากประสบความสำเร็จก็มากราบที่นั่นเราก็นั่งมองคนที่มากราบโอ้พระพุทธเจ้าเรามีคนมากราบเยอะถึงขนาดวันละเป็นหมื่นเป็นแสนหลายแสนมันจะก็จะแคทเป็นเลขติ๊กติ๊กติ๊กหรือตัวเลขจะขึ้นเวลาคนเข้าไปเพราะนั้นก็คือการที่การสาธยายยอมมันทำให้บรรลุธรรมได้อย่างสวดธรรมวัดเช้าเนี่ยสวดธรรมวัดเช้ามีรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงอภิจนาไปยอมหรือสวดบทเนี้ยบทที่เราสวดกันเนี่ยปงสังขารหรือจะบทสวดเชวจิตตปังโกนตัญญังมรณังสุเวเนี่ยบทพัทเทรัตถะมันก็ทำให้เราอินเข้าไปอยู่ในซ้ำต่างๆทำให้เราเข้าใจหลักธรรมง่ายเราจะไม่โกรธไม่โลภไม่หลงไม่เบียดเบียนกันแล้วก็บทสังขาราอนิจจาหรือปงสังขารเป็นภาษาไทยธรรมะแบบพื้นๆง่ายๆมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขเราท่องให้จำแล้วเราก็พูดตามก็ได้มนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ใหญ่ไม่ไปตัณหาหน่วงหนักหน่วงชักหน่วงไว้หนูไปไม่ได้ฉันไปไม่ได้ไหมคุณนายก็เดียนไปไม่ได้ผู้ชายกับผมไปไม่ได้กับผมไปไม่ได้แต่พระล่ะอาตมาก็ไปไม่ได้ตัณหาผูกพันห่วงนั้นพันผูกห่วงลูกห่วงหลานห่วงทรัพย์สินสิริคารพระพุทธเจ้าบอกจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแจ่มช้อยแก่แล้วทุกประการแก่เน่าแก่เท่าหนังยานเห็นไหมหนังยานละแต่ล้วนเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันมาทำเข็นใจให้ร้อนให้เย็นเมื่อยขบทั้งตัวขนคิ้วก็ขาวแล้วเนี่ยในตาก็มัวโอ้แม่มองบ่เห็นเบาหวานในตาก็มัวเส้นผมหัวดำแล้วกับงอกเห็นไหมดำแล้วกับงอกหน้าตาว้าวอกวอกคือหยังวอกคือลิงหน้าตาเราเหมือนวอกแล้วเวลาเราไปจ้าเอกับหลานหลานตกใจร้องไห้จ้ากเลยบางคนกิจบางคนน่ะคนบ้านนอกอ่ะกินหมากด้วยแล้วมือก็เลอะฟันก็หลอเคี้ยวหมากฟันแล้วหลอไปจ้าเอ๋ปลูกเป็นเปย์จ้าเอ๋เด็กลืมตามาโอ้ยดิ้นชักแม่ลูกสาวด่าแม่นะแม่ทำไมลูกหนูโอ้ยหน้าตาแบบนี้อย่าไปจ้าเอ๋เด็กมันจะช็อกตายเอาไอ้ใส่ฟันดีๆซะแล้วก็ล้างปากดีๆกับจ้าเอ๋ค่อยๆเห็นไม่บ่อยเห็นไม่บ่อยมันก็ไม่เป็นไรหรอกนานๆไปจ้าเอ๋ทีเด็กช็อกนะโยมนะเด็กช็อกตายติดคุกนะโยมเพราะนั้นก็การสวดเหลือเวลา9นาที
พราะนั้นก็ญาติโยมที่พยายามสวดบ่อยๆเนี่ยการสวดเหลือสองอย่างที่จะบรรลุธรรมได้หนึ่งการสาธยายพุทธพจน์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือการที่เราอ่านหนังสือเราท่องหนังสือหรือพระมาเทศพระบรรยายธรรมเนี่ยนะก็บรรลุธรรมเลยได้เห็นไหมธรรมสวนะใหม่บุญแห่งการฟังธรรมธรรมเทศนาใหม่บุญแห่งองค์แสดงธรรมก็ได้บุญด้วยบางองค์เนี่ยเวลาพระสายป่าก็จะแสดงธรรมโดยสภาวะธรรมเทศไปด้วยพิจารณาธรรมด้วยบรรลุบรรธรรมาสคนฟังก็อย่างน้อยก็ตะกิกาอนาคาแหละเพราะนั้นคือถามว่าญาติโยมที่นั่งเนี่ยแม่ชีก็ดีญาติโยมก็ดีถามว่าบรรลุธรรมในมันได้โยมบาปใดถ้าเรายังศึกษายังเรียนรู้ยังปฏิบัติอยู่สามารถบรรลุธรรมได้หนึ่งอริยบุคคลอย่างโยมก็เรียกอริยบุคคลอริยสงฆ์อย่างสงฆ์ธรรมดาอริยสงฆ์อริยเจ้าก็สามารถบรรลุธรรมได้ในการสาธยายในการศึกษาในการพูดปฏิบัติรูปนามเวทนาขันธ์5อายตนะภายนอกภายในเราสวดมนต์ต้องใช้สวดมนต์นำไปก่อนโยมถ้าเราจะฟังเทศแบบพระแบบดิบๆเลยเนี่ยขึ้นมาปั๊บนะโมตัสสะนะบัดนี้อัตมาภาพโยมก็ไม่เคยท่องไม่เคยจำไม่เคยผ่านหูไม่เคยผ่านตางงตึบถ้าพระต่อพระเนี่ยจบนักธรรมเอกเหมือนกันเป็นมหาปริญญาเหมือนกันก็สามารถที่จะฟังเข้าใจเหมือนคนที่จบด็อกเตอร์ต่อด็อกเตอร์วิชาใกล้ๆกันเนี่ยมันก็เข้าใจพูดภาษาเดียวกันแต่คนที่ไม่จบงงตายเลยเพราะนั้นคือภาษากายภาษาใจแล้วก็ลงมาสู่ภาษาใจอยู่เพราะนั้นคือสรุปว่าหนทางว่าตายแล้วไปไหนตายแล้วก็ไปไหนไม่ได้นอนอยู่นี่แหละจิตที่ไปได้คือสุขติภูมิภพภูมิที่ดีคนที่จะไปสุคติภูมิได้ต้องฝึกบ่อยๆซ้ำๆบ่อยๆก็คือเรื่องของการรักษาศีลทานศีลภาวนาโยมสรุปลงมาเจ้าๆเนี่ยทานศีลภาวนาทานศีลภาวนาของโยมนะพระก็ยกอัปเกรดขึ้นไปนิดนึงพระก็ศีลแม่ชีกับเนนศีลสำรวมกายวาจาเรียบร้อยดีปกติดีนิ่งๆศีลสมาธิและปัญญาก็อัปเดตขึ้นมาอีกที่หนึ่งทำบ่อยๆซ้ำๆนี่มันก็ทำให้เราจะละโลภละโกรธละหลงได้ถ้าเราละไม่ได้ตายเพราะความโกรธตกนรกเอาตายเพราะความโลภโมโทสันเป็นเปรตอสุรกายตายเพราะความหลงเป็นสัตว์เดรัจฉานช้างม้างัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่เป็นลิงเป็นข้างเป็นแมลงวันแมลงผึ้งเป็นยุงเนี่ยคือสัตว์เดรัจฉานหลงตัวเองหลงลาภยศสรรเสริญหลงว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังไม่เท่าไม่แก่ยังไม่ต้องสนใจสร้างความดีให้เขาทำไปก่อนฉันก็ทำหลังแต่ความตายมันไม่เลือกใครเด้ยอมมันก็คือเราต้องรักษาศีล5กำจัดความเขาจึงมีการกำจัดรักษาศีลให้ทานกำจัดความโลภยอมคนที่ใหญ่โลภ ก็ให้ทานบ่อยๆอมิสทานธรรมทานอภัยทานให้ทานกำจัดความโลภรักษาศีลกำจัดความโกรธโกรธคือโง่โมโหคือบ้าได้โยมทุกวันนี้คนโกรธกันไว้ไวโกรธแล้วก็ฆ่ากันตายฆ่าแล้วก็ขออภัยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาฆ่าแล้วก็เอาคืนไม่ได้นะคือรักษาศีลกำจัดความโกรธเจริญภาวนาเนี่ยโยมภาวนาภาวิตาภาวรีกตากำจัดความหลงที่เราหลงนู่นหลงนี่ต่างๆก็หายไปรักษาศีล5เนี่ยก็คือพื้นฐานของญาติโยมนะเส้นทางที่เราจะไปเนี่ยทางเกล็ดสายที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานมีสายที่1ก็ตกนรกไปแล้วสาย2สาย3ก็ตกนรกอยู่สาย4ก็คือรักษาศีล5ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าใครรักษาศีล8วัตถบท8มันให้ทานหนึ่งนิดก็เกิดเป็นเทวดาได้เจริญสมถกรรมฐาน
จะอดทนอดกั้นบ่อยๆภาวนาบ่อยๆก็เกิดเป็นพรหมได้วิปัสสนากรรมฐานชำแนกแหกกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเข้าถึงมรรคผลนิพพานมันก็สามารถที่จะขยับไปได้พัฒนาอย่างเราจะตายสัก50ชาติมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก5เหลืออยู่40ชาติเงี้ยข้ามห้วงมหานพไปเรื่อยๆในการทำความเพียรในการสร้างบารมีพระนาตมาภาพในนามคณะสงฆ์ในนามวันนี้ก็ได้มาแสดงธรรมเป็นจริยบูชาพระครูกิตติธรรมพรอดีตเจ้าคณะตำบลเขาหลวงเกศ2อดีตเจ้าอาวาสวัดอภิรัตน์รุ่งก็ได้มาคืนสุดท้ายพรุ่งนี้ก็ได้นำร่างอะไรวิญญาณเข้าไปดูเชิงตะกอนที่จะเตรียมเผาเพราะนั้นญาติโยมก็มาเห็นมาพิจารณาแล้วก็น้อมเข้ามาใส่ตัวโอเปนิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวขนาดพระยังมรณภาพเราจะเหลืออะไรเพราะนั้นเราก็ต้องรีบสร้างคุณงามความดีปัญหาสังคมบ้านเมืองที่เกิดขึ้นทุกวันเนี่ยไม่มีอะไรแก้ได้หรอกโยมถ้าไม่เอาศีลธรรมเข้ามาแก้ศีลธรรมให้กลับมาโลกาจะพินาศถ้าศีลธรรมกลับมาโลกาจะร่มเย็นจิตใจเราก็จะสงบร่มเย็นด้วยเนี่ยอาตมาภาพขออนุโมทนาให้กับเจ้าภาพเนาะซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระราชปิชามุนีด็อกเตอร์จังหวัดเลยจะวาดวัดศรีเรืองเป็นประมุขเป็นประธานเป็นพระคุณเจ้าอำเภอแล้วก็คณะสงฆ์ในวัดศรีเรืองคณะสงฆ์อำเภอวังสะพุงทุกรูปได้ร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้นมาก็ขอให้อายุยืนมาสายยาวแล้วขอญาติโยมที่มาในงานนี้ให้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยสมข้อสิ้นจังไรจงหายไปมีแต่ความสุขชื่นเบิกบานและแจ่มใสด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้